อีกหนึ่งความคิดแล้วก็เคล็ดไม่ลับเนาะจากกูรู้ด้านการตลาดนะเป็นโอ้โหคือวันนี้จะต้องมาถามจริงว่าเคล็ดของแบบว่าตอนนี้ในการทำยอดเนี่ยมันต้องทำอย่างไรนะคะกับคุณนะคะประตินนะคะจำเริญพานิชนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคือตอนนี้อะไรอะไรก็ออนไลน์ค่ะคือแต่ว่าณวันนี้ถ้าเอ๊ะอยากจะขายออนไลน์สิ่งที่เขาต้องทำเริ่มต้นง่ายๆก่อนเลยค่ะคืออะไรยังไงบ้างคะโอเคครับสวัสดีครับก็ส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าปัจจุบันครับในการที่จะเริ่มขายออนไลน์ครับสิ่งแรกเนาะเราต้องเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าก่อนที่เปลี่ยนไปเป็นโลกออนไลน์ครับอือฮึครับผมก็คือผมมองว่าปัจจุบันคือต้องใช้คำว่าอย่างพวกเครื่องมือต่างๆออนไลน์พวก Facebook Google ครับเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องเรียนรู้เนาะมันไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดนะครับ แต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยฮะการที่จะใช้สื่อการตลาดเยอะเกินไปบางครั้งก็ไม่ดีเช่นผมเห็นหลายคนฮะกระหน่ำยิงแอดนะครับ Facebook ประกันว่าลูกค้ากลับหนีแล้วก็บล็อกเราฮะฉะนั้นผมมองว่าปัจจุบันฮะให้เราเข้าใจพฤติกรรมเขาแล้วพยายามสร้างเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าครับค่ะแต่จะว่าไปแล้วช่องทางการขายออนไลน์ทุกวันนี้มันมีหลายช่องทางจริงๆคุณปรินทร์คะเพราะฉะนั้นแล้วจะแนะนำผู้ประกอบการยังไงดีว่าควรที่จะเลือกว่าจะไปในรูปแบบของmarketplace จะไปทางช่องทาง LINE หรือว่าช่องทางไหนเราเลือกให้เหมาะกับเรายังไงดีคะได้เลยครับก็ส่วนตัวนะครับต้องแยกก่อนฮะผมมองว่าช่องทางโซเชียลคอมเมิร์ซเนาะที่ประกอบด้วยโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook นะฮะ LINE ต่างๆ Instagram นะครับมันเป็นช่องทางที่เราเหมาะในการสร้างแบรนด์ตัวเองเป็น Own Channel ที่ดีฮะแต่ถ้าปัจจุบันก็ต้องยอมรับจริงๆว่าถ้าเราจะเน้นปั้นยอดขายครับอีกหนึ่งช่องทางคือตัว Marketplace พวก Shopee Lazada แม้กระทั่งพวก JD Central หรือน็อกๆฮะก็กำลังมาแรงครับฉะนั้นผมมองว่าคือต้องบอกวันนี้ฮะ SME ไทยเนี่ยผมไม่อยากให้เลือกอยากให้จริงๆคือพยายามใช้ทุกช่องทางนะฮะแต่ถ้าเริ่มต้นนะครับอาจจะเริ่มต้นที่ Facebook ก่อนก็ได้ครับง่ายๆ Facebook ในการสร้างแบรนด์ในการโฆษณาดึงลูกค้าใหม่ในการขายของนะฮะแล้วก็อาจจะมีวิธีการไปป้ายยาบ้างเห็นช่วงนี้มีหลายกลุ่มฮะเริ่มไปป้ายยาขายของในพวกอะไรฮะพวกจัดโต๊ะคอมต่างๆเป็นต้นนะครับรวมถึงอาจจะต้องมีอีกหนึ่งอันคือตัว LINE OA ฮะหรือ LINE Official Account ครับซึ่งใช้ในการรักษาลูกค้าเก่าเพราะปัจจุบันต้องยอมรับว่าผมเชื่อว่าการหาลูกค้าใหม่ครับไม่สำคัญเท่าการรักษาลูกค้าเก่าครับค่ะแล้วในพอเราเริ่มต้นทำธุรกิจแบบนี้ละเลือกช่องทางที่เราคิดว่าเราจะไปได้แล้วแต่เมื่อกี้คุณปรินก็เตือนอีกว่าไม่ควรที่จะบูสต์โพสต์เยอะไปยิงแอดให้เขารำคาญแบบนี้คุณปรินมองว่าเรามีเทคนิคยังไงคะให้ลูกค้าเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องพยายามที่จะยิงโฆษณามากมายอะค่ะโอเคก็ถ้าเปลี่ยนเนาะต้องใช้คำว่าเมื่อก่อนการตลาดจะเป็นแบบพุชหรือแบบผลักคือเราจะเขาเรียกว่าให้ข้อมูลลูกค้าเยอะเกินไปในสิ่งที่บางครั้งเขาไม่อยากรู้แต่ปัจจุบันอยากให้โฟกัสในการสร้างเขาเรียกว่า value content ฮะ value content เขาเรียกอะไรเหมือนพยายามให้คอนเทนต์ที่ให้ประโยชน์ให้คุณค่ากับกลุ่มลูกค้าเราฮะให้เขาอยากมาติดตามเราเองครับหรือถ้าเปรียบผมชอบอย่างนี้ถ้าเปรียบเนาะการจับแมลงเนาะถ้าเป็นการตลาดสมัยก่อนจะเหมือนเราเอาสวิงไปไล่จับแมลงก็บินหนีแต่ปัจจุบันคือต้องเหมือนสร้างสวนดอกไม้ฮะสร้างเหมือนเป็น value content เป็นแหล่งความรู้ดีๆให้กลุ่มลูกค้าให้เขาอยากติดตามเราเองครับวันดีคืนดีพอเขาสึกว่าแบรนด์เนี้ยให้ประโยชน์ฉันแบรนด์นี้ใส่ใจฉันแบรนด์นี้ให้คุณค่าแก่ฉันเนาะพอเขาจะซื้อสินค้าก็นึกถึงเราก่อนเท่านั้นเองครับค่ะคือตอนนี้ค่ะในตลาดออนไลน์ค่ะคือสินค้ามันมีเยอะมากเลยเรารู้สึกว่าเอ๊ะดูคนนั้นขายของสินค้า A ดูน่าสนใจเพราะคนชอบเยอะดังนั้นเราควรจะต้องไปขายสินค้าตาม A ไหมหรือเราควรจะต้องไปหาสินค้า B และ C คะคุณปรินทร์คะถ้าส่วนตัวผมนะต้องถามว่าจริงๆแล้วเราได้ทั้งสองวิธีครับเราสามารถขายสินค้า A ตามคนอื่นได้เพียงแต่ว่าการสื่อสารจุดแข็งจุดยืนต้องต่างจากเขา อันที่หนึ่งนะฮะแต่ถ้าใช้ผมเลือกนะครับผมเชื่อว่าคือคนไทยอ่ะจะชอบทำตลาดแบบมีทูพอร์ตคือว่าเห็นเขาทำเช่นช่วงนี้หม้อทอดมากก็ทำตามวันนี้ไอ้นี่ขายนี่ก็ทำตามซึ่งเอาจริงนะผมเชื่อมันยังมีเพนพอยต์บางอย่างของลูกค้าที่ยังไม่มีคนไปแก้ผมเชื่อว่ายังมีสินค้า B อีกเยอะมากที่เราสามารถไปเสิร์ฟได้ฮะดังนั้นคีย์สำคัญครับผมว่าต้องเขาเลยต้องไปส่องบ่อยๆว่าลูกกลุ่มลูกค้าเราเขาบ่นอะไรกันเยอะนั่นแหละจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เขาบ่นนั่นแหละฮะจะเป็นสิ่งที่เราเอามาเป็นจุดขายในการขายของเราได้ครับ
เพราะว่าคือจริงๆเนาะคนไทยเนาะพอเห็นเขาชอบอะไรคนก็จะเฮโลไปแต่บางคนก็ได้ความรวยความปังจากความเฮโลของคนไทยแบบนี้นะคุณปรินคะค่ะคุณปรินฮัลโหลครับค่ะครับผมโอเคไม่เป็นไรดังนั้นคือเราก็ต้องหาสินค้า B สินค้า C แต่มันก็ดูยากเหมือนกันเนาะแล้ววันนี้สิ่งที่ไม่ควรทำนอกเหนือจากการยิงแอดที่มันเยอะมากไปแต่บางคนบอกการยิงแอดให้มันครอบคลุมให้มันเข้าถึงมันทำให้เขามีทราฟฟิกมี engagement เพิ่มมากขึ้นนะคะโอเคต้องบอกอย่างนี้ฮะจริงๆการยิงแอดที่ผมบอกว่าไม่สำคัญเท่าเดิมแต่ไม่ใช่ไม่ให้ทำนะยังต้องทำเพียงแต่ว่าไม่ต้องกระหน่ำหรือใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าเมื่อก่อนคนจะมองว่าฉันเป็นทางรอดเดียวของฉันในการยิงแอดจริงๆไม่ใช่นะคะจริงๆคือต้องใช้คำว่ายิงแอดให้มันพอเหมาะเพียงแต่ว่าต้องเลือกเซกเมนต์กลุ่มลูกค้าให้ตรงมากขึ้นเท่านี้ครับค่ะค่ะคุณปรินแล้วในช่วงเวลาของโควิด19แบบตอนนี้ค่ะคุณปรินได้มองเห็นแนวโน้มของการเติบโตของการขายออนไลน์เฉพาะกลุ่มไหนที่มันน่าจับตาเป็นพิเศษไหมคะเผื่อว่ามีคนฟังอยู่ตอนนี้แล้วอยากที่จะหันไปขายออนไลน์บ้างจะได้ไปจับได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะได้เลยครับจริงๆถ้าถามผมนะจริงตอนนี้หลักๆมี 2-3 กระแสที่จับได้นะอันที่1แน่นอนเรื่องการอะไรเดียทำอาหารที่บ้านเนาะอะไรก็ตามที่เป็น DIY ที่บ้านเช่นตกแต่งบ้านทำอาหารที่บ้านผมว่าอันนี้ได้การที่2ครับด้วยการที่พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปคือมีการ work from home มากขึ้นดังนั้นอุปกรณ์ต่างๆพวกไมค์เนาะพวกกล้องพวกการประชุมออนไลน์พวกการสร้างคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆผมมองว่าสิ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสครับในการที่จะขยายตลาดได้ฮะในปัจจุบันค่ะการใช้อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนที่มีชื่อเสียงจำเป็นสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนถ้าเราจะทำการตลาดออนไลน์คะถ้าถามผมตอนนี้จำเป็นมากคือจำเป็นต่อการยิงแอดสมัยก่อนเพียงแต่ว่าหลังในการเลือกอินฟลูเอนเซอร์ผมจะมีอยู่3มิติคือคนส่วนใหญ่จะชอบเลือกอินฟลูเอนเซอร์จากแค่ฐานผู้ติดตามเยอะแต่ผมมองว่าเป็นแค่1ใน3ฮะ1คือต้องเลือกคนที่ฐานติดตามเยอะ2ต้องเลือกคนที่เขาเรียกอะไรคือมีอิทธิพลกับกลุ่มผู้ติดตามด้วยนะเช่นบางคนเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์คือคนติดตามเยอะมากเป็นแสนเลยแต่พูดไปแล้วกลุ่มลูกค้าไม่เชื่ออันนี้ก็ไม่โอเคแล้วก็อันที่3ครับกลุ่มลูกค้าของอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นต้องตรงกับกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการด้วยค่ะเช่นสมมุติเราไปหาบล็อกเกอร์โอ้โหสายอาหารมีคนติดตามเป็นแสนเลยอ่ะพูดก็เชื่อด้วยนะแต่สมมติอย่างผมเนี่ยครับผมเป็น CMO บริษัทโปรบักอินเงี้ยฮะขายอุปกรณ์ดนตรีก็ใช้ไม่ได้เป็นต้นครับก็คือต้องหาอินฟลูเอนเซอร์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่แค่ยอด follower เยอะๆอย่างเดียวค่ะใช่อยากให้คุณปรินทิ้งท้ายฝากเอาไว้หน่อยค่ะว่าสิ่งที่คนที่จะมาขายออนไลน์ควรจะต้องระวังถ้ามองแล้วแบบอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เรื่องนี้ถ้าพลาดนี่แบบเสียหายไปเลยนะคะกับแบรนด์ที่สร้างสมมานานสำหรับยอดฟอลต่างๆในออนไลน์อยากจะฝากไหมคะว่าต้องระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะก็ในยุคนี้ครับผมมองว่าอย่ายัดเยียดครับการขายลูกค้าแบบมากเกินไปเขาซื้อครั้งเดียวฮะอยากให้โฟกัสในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าระยะยาวมากกว่าแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งคือผมว่ายุคนี้ครับสิ่งสำคัญคือการเก็บ Data หรือข้อมูลลูกค้าฮะสำคัญที่สุดครับวันนี้ขอบคุณคุณปรินมากนะคะขอบคุณค่ะได้ครับขอบคุณครับค่ะคุณปรินจำเริญพานิชนะคะกูรูด้านการทำการตลาดออนไลน์คือวันนี้เราพยายามหาหลากหลายแง่มุมมองเนาะในการทำธุรกิจในยุคนี้อาจเป็นแบรนด์ต่างๆบ้างเป็นเรื่องออนไลน์บ้างเป็นขนส่งบ้างพยายามหาข้อมูลให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันแล้วก็ดูเอ๊ะตอนนี้โลกมันไปเป็นยังไงแล้วเพราะว่ายุคนี้มันเป็น new normal มันไม่มีอะไรที่เป็นแพทเทิร์นเดิมๆทำอะไรเดิมๆผลลัพธ์มันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาด้วยนะคะสำหรับทุกธุรกิจค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม GNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโออื่นๆน่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะหรือถ้าคุณผู้ชมไม่สามารถรับชมเราสดๆได้คุณยังสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook Page TNN Live และ YouTube Channel TNN Online หรือสะดวกติดตามผ่านลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้เลยค่ะ